่เป็นหมูกรอบอากงแต่หนูไม่ได้แก่เลยนะคะฟังเสียงเลยไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมครับว่าตอนนี้หมูกรอบเนี่ยฮิตไปทั่วโลกเลยและในเมืองไทยตอนนี้ก็ดังมากเลยร้านหมูกรอบอากงสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้องป้อใช่ไหมคะใช่ค่ะเล่าหน่อยสิคะว่าทำไมหนูทำไมชื่อเป็นหมูกรอบอากงแต่หนูไม่ได้แก่เลยนะคะพอดีว่าอากงเป็นคนทำค่ะแล้วก็เป็นต้นตำรับสูตรอากงด้วยค่ะเหรอคะใช่อากงมาจากมาเป็นคนจีนแบบไหนคะคนจีนมาจากซัวเถาเลยซัวเถาเลยเหรอใช่ค่ะโอ้ตายเพราะฉะนั้นแสดงว่าหมูกรอบของเราต้องเป็นต้นตำรับจริงๆแล้วหมูกรอบของหนูแตกต่างจากคนอื่นตรงไหนคนอื่นเขาก็มีขายเยอะแยะนะเธอหนังจะฟูค่ะแล้วก็แผ่นใหญ่จะสีเหลืองทองอะไรเงี้ยค่ะเหรอคะหนังฟูคุณผู้ชมแผ่นใหญ่แล้วก็สีเหลืองทองเลยหั่นเลยดีไหมเราอยากให้ยินเสียงได้เลยค่ะรุ๊บรับนะคุณผู้ชมใครก็ตามที่เป็นเซียนหมูกรอบถ้าลองได้ชิมเขาบอกว่าลืมไม่ลงเลยต้องหมูหอมอร่อยกว่าคนอื่นตรงไหนหนูใส่เครื่องเทศหรือเปล่าไม่ได้ใส่ค่ะหรอสูตรลับของอากงค่ะไม่ได้ใส่อากงทำหนูก็ไม่รู้เรื่องมั้งคะเนี่ยถ้าหนูยืนขายเองยืนสับหมูเองทำไมทำแมงแบบนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะเสียงดังป๊อกตายแล้ววันนึงขายหมูทั้งหมดกี่ร้อยกิโลคะลูกนับไม่ถ้วนค่ะต้องนับเป็นเดือนนับเป็นเดือนเลยใช่1เดือนตกประมาณเท่าไหร่คะลูก1เดือนขายอยู่ที่ประมาณ 7,000 7,000 กว่าโลใช่ค่ะขายหมูกรอบเดือนละ 7,000 กว่ากิโลผู้ตายคุณผู้ชมเจ้าขาฟังเสียงดูดิฉันคงไม่ต้องอธิบายนะคะว่าคุณภาพของหมูกรอบร้านนี้เป็นอย่างไรเย็นคิดว่าเย็นควรทำหน้าที่ค่ะหยิบช้อนค่ะลองชิมคือแนะนำหน่อยสิคนกินหมูกรอบเขาบอกว่าต้องมี3ชั้นค่ะจะนุ่มจิ้มให้ถ้าคือถ้าเลือกหมูล้วนๆแล้วก็กลัวมันก็ไม่ควรกินใช่ไหมใช่ค่ะจะต้องเป็น3ชั้นใช่ค่ะ3ชั้นอย่างนี้ค่ะอธิบายสิคะมีตรงชั้นกรอบๆคุณผู้ชมคะตรงนี้นะคะมีเนื้อมีมันค่ะมีหนังมีเนื้อมีมันถึงจะเรียกว่าครบต้องมี3ชั้นมีหนังกรอบมีมันแล้วก็มีเนื้อลองชิมทีละอย่างก็ได้เอาชิมทีละอย่างเราเอาบางๆเนาะต้องแบบนี้อันนี้เป็นหนังอันนี้เป็นหนังล้วนเหรอใช่ค่ะอันนี้ที่อาจารย์เป็นหนังเลยจะดีหรือมันจะอ้วนนะเธอไม่อ้วนหรอกค่ะกรอบควบเลยอ่ะของหนูกินแค่วันละชิ้นเองหนูกินวันละชิ้นทำไมล่ะก็อ้วนปลาหนูกินนะของฉันก็วันละชิ้นกับชิ้นเท่านี้แล้วน้ำจิ้มของเธอทำไมต้องมี2สีล่ะอันนี้เป็นซีอิ๊วหวานเป็นตัวแก้เลี่ยนค่ะอันนี้เป็นเหมือนเป็นสูตรต้นตำรับของหนูเลยเป็นสูตรหนูโดยที่ไม่ใส่ชูรสค่ะนั่นแสดงว่าซีอิ๊วหวานเราก็คงไม่ต้องกินเพราะที่ไหนก็คงมีแต่ต้องชิมสูตรต้นตำรับใช่ไหมคะต้องชิมเหมือนกันชิมเหมือนกันเหรอจิ้มสองอย่างเลยเหรอจิ้มทีละอย่างก็ได้ค่ะหนูทำไมหนังหมูของหนูมันกรอบกลิ่นมันหอมแบบนี้ล่ะมันไม่เหมือนกับคนอื่นเขานะเธอทำยังไงอะอากงทำยังไงบอกไม่ได้ค่ะทั้งสูตรอากงบอกไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมคะยังไงก็ต้องซื้อรับประทานนะคะแล้วขอประทานโทษนะคะมันกรอบแห้งแล้วมาดูไม่อมน้ำมันที่อื่นเขาสับแต่น้ำมันเยิ้มไปหมดทอดนะคะอ๋ออบก่อนทอดอบก่อนทอดค่ะคุณผู้ชมค่ะจิ้มน้ำจิ้มแบบต้นตำรับด้านนี้สูตรไม่ใส่ผงชูรสนะคะแล้วก็อันนี้ซีอิ๊วดำต้องจิ้ม2แบบแบบนี้นะคะ2แบบเลยค่ะหมุน3รอบค่ะคุณผู้ชมค่ะอร่อยฟังเสียงด้วยยังมาเคี้ยวกับเบื้องมุมของข้าวกรอบมากเลยโลละเท่าไหร่ยังไงคะโลละ700ค่ะขีดละ70บาทมีหน้าร้านอยู่ที่สยามพารากอนชั้นจีค่ะแล้วก็มีออกบูธตามห้างแต่ละเดือนจะไม่เหมือนกันนะคะจะมีไอคอนสยามมีเซ็นทรัลเวสเกตเซ็นทรัลตามทั่วห้างทั่วประเทศเลยค่ะแล้วถ้าสมมติคุณผู้ชมอยากจะรับประทานที่บ้านแล้วสั่งให้หนูไปจัดงานวันเลี้ยงวันเกิดอะไรอย่างนี้ได้ไหมรับค่ะรับหรอคะใช่ค่ะตั้งหัวแล้วเท่าไหร่แม่ค้าก็ไปด้วยค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะหนูไปยืนยิ้มแล้วก็สับหมูให้เลยสับให้เลยค่ะ
หัวละกี่บาทคะถ้าเป็นบุฟเฟ่แบบนั้นไปตามงานอย่างเงี้ยค่ะก็คือหนูจะเหมาเป็นคนๆสตาร์ทเริ่มต้นที่หมื่นนึงค่ะหนึ่งหมื่นน่าหมูไปกี่กิโลคะของหนู100คนอย่างน้อยประมาณ4แผ่นได้4แผ่นใหญ่เริ่มต้นที่ 10,000 บาทคุณผู้ชมคะเจ้าของร้านคุณป้อสาวสวยไปยืนสับหมูกรอบให้ถึงที่เลยนะคะ 10,000 บาทจองล่วงหน้าแนะนำค่ะหมูของตัวเองเป็นยังไงเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะพูดเลยค่ะใจเย็นๆไปเรื่อยๆค่ะของหนูก็คือจะอร่อยนะคะหอมมากค่ะแล้วก็กินแล้วคือแบบเหมือนนุ่มแล้วก็หนังจะฟูกรอบค่ะอร่อยไม่เหมือนร้านอื่นก็ตรงที่ว่าแม่ค้าก็ขายด้วยแม่ค้าสวยแล้วแม่ค้ามาขายเองใช่เพราะแม่ร้านเราไม่เหมือนคนอื่นนะคะเพราะแม่ค้าสวยค่ะ เหมือนฉันบอกเลยรายการเด่นก็ไม่เหมือนคนอื่นกับพิธีกรสวยค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาแนะนำหมูกรอบถ้าถามหนูนะคะหมูกรอบของหนูแตกต่างจากคนอื่นตรงไหนคะลูกต้องชิมแล้วจะรู้ค่ะว่าแตกต่างเมื่อกี้ชิมแล้วหนึ่งคำคุณผู้ชมคะรู้เลยค่ะกรอบหอมแล้วก็ไม่มันเรียนเหมือนอย่างที่เราเคยกินของคนอื่นมาและที่สำคัญที่สุดรสชาติกลมกล่อมมากนี่เจอน้ำจิ้มถ้วยนี้สุดยอดเลยอร่อยไหมกลมกล่อมอมเปรี้ยวนิดๆคุณผู้ชมยิ่งทำให้เพลินนะคะ1คนทานได้ครึ่งกิโลยังไม่รู้สึกเลยนะเนี่ย ใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาบอกอีกทีค่ะตอนนี้ถ้าอยากจะชิมไปที่ไหนได้ง่ายที่สุดคะไปที่สยามพารากอนชั้นจีได้เลยค่ะมีหน้าร้านเปิดทุกวันค่ะเปิดตั้งแต่เวลา9โมงจนถึง4ทุ่มครึ่งเลยค่ะ9โมงถึง4ทุ่มครึ่งที่พารากอนชั้นจีนะคะแล้วถ้าหากสนใจเข้าไปที่ Facebook Fanpage ชื่อว่าหมูกรอบอากงเลยค่ะหมูกรอบอากงสามารถสั่งซื้อที่นั่นแล้วก็มอเตอร์ไซค์ส่งได้เลยทันทีนะคะเอาละครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมอยากกินหมูกรอบที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยต้องหมูกรอบอากงขอบคุณน้องป้องนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ